ใช้เบอร์ดีครับมีชัยไปกว่าครึ่งอยากรู้ว่าเพราะอะไรนะครับชมคลิปนี้ครับก่อนไปฟังสาระครับต้องบอกว่าซื้อเบอร์กับดีโคดเดอร์เนี่ยมีใบการันตีสารสนเทศกิจด้วยนะครับที่แรกและที่เดียวในไทยนะครับการมีเบอร์ดีเขาบอกมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อเรื่องดวงถูกไหมถ้าคนดวงดีกว่าเขาเรียกว่ามันก็มีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนกับเอาจริงดวงมันก็แบบสมมติเราเกิดมาคนบางคนเกิดมากับเป็นพ่อแม่มีร้อยล้านแล้วกับคนที่เกิดมาปุ๊บพ่อแม่ไม่มีเงินมันก็คือดวงถูกป่ะเราไม่รู้เราจะไปผุดตรงไหนเพราะฉะนั้นเก่งบวกเฮงก็ย่อมดีกว่าหรือบางคนบางกรณีเช่นผมเคยถามเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นรุ่นพี่ได้อย่าเรียกว่าเพื่อนเขาแก่กว่าเราเยอะเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาก็พูดเลยว่าจริงๆคนเก่งมีเยอะมากนะแต่บางทีเก่งแต่ไม่มีโอกาสเก่งแต่ถูกคนขัดขาขัดแข้งตลอดเวลามันก็ไม่ขึ้นนะเอาจริงบางคนมีเงินเป็นพันล้านแต่อีกคนนึงอาจจะมีเงินแค่แบบไม่กี่สิบล้านแต่อีกคนไม่กี่สิบล้านอาจจะเก่งกว่าก็ได้อาจจะทุ่มเทกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาเชื่อเรื่องเก่งบวกเฮงเพราะว่าหลายๆคนก็ยังเชื่อเรื่องการนั่งสมาธิการสวดมนต์การขอพรอ้อนวอนแล้วมันได้ในสิ่งที่เราขอเราก็เลยเริ่มเชื่อว่าบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้หรือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่แบบจนอายุ30กว่าจะเริ่มเชื่อเรื่องพวกนี้ที่แบบชัดๆขึ้นมาเพราะมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเราทำอะไรหรือเราไปพูดอะไรไว้แล้วมันเจอจริงๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวและวิจารณญาณส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าเก่งบวกเฮงได้แล้วทำไมจะไม่เอาล่ะ